วันนี้เราจะมาเอาใจคนที่ไม่ชอบความยุ่งยากกับเมนูข้าวมันเบคอนขั้นตอนง่ายแถมทำได้ในหม้อใบเดียวถูกใจวัยรุ่นชาวหอแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะนะคะเราจะมาผัดเบคอนนะคะด้วยหม้ออัดแรงดันไฟฟ้า 5.6 ลิตรจากลอมเมลสปาร์คเกอร์ค่ะพอเบคอนสีเหลืองสวยประมาณนี้นะคะก็ตักขึ้นมาพักได้เลยค่ะต่อมาค่ะเราก็จะใส่กระเทียมสับลงไปได้เลยค่ะพอกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวหอมมะลินะคะที่ซาวสะอาดเรียบร้อยแล้วลงไปค่ะต่อด้วยซอสปรุงรสค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งเบคอนที่เราทอดไปเมื่อกี้นะคะครึ่งนึงค่ะใส่ลงไปในข้าวได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเติมน้ำสะอาดนะคะให้ถึงขีด2ค่ะแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาใช้โปรแกรม D1 ค่ะตั้งเวลาที่5นาทีนะคะแล้วก็กดปุ่ม Start ได้เลยค่ะแล้วนะคะหอมนุ่มอร่อยน่าทานถูกใจวัยรุ่นแบบนี้อย่าลืมไปลองทำตามกันนะคะหม้ออัดแรงดันไฟฟ้า 5.6 ลิตรรอมมิลสปาร์เกอร์ครบจบทุกเมนูอร่อยในเครื่องเดียวอาหารสุกไวเปื่อยนุ่มง่ายประหยัดไฟกว่า